วันนี้นะคะนุดีจะมาสอนถักผ้าโพกหัวแบบนี้นะคะในวิดีโอที่นุดีสอนเนี่ยจะเป็นว่านุดีใช้ไหมพรม4พลายแล้วก็ใช้เข็มเบอร์ 5.2 นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนุดีจะให้ดูที่นุดีใช้ไหมพรมเวดดิ้งซิลสีฟ้านี่นะคะกับไหมพรมเวดดิ้งซิลสีม่วงเข้มนี้นะคะเป็นไหมพรมที่นุดีเหลือแล้วก็นุดีเอามาถักจะสังเกตว่า2ขนาดจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าใช้ไหมพรมเหมือนกันคือ Wedding Silk ผืนสีม่วงเนี่ยนุดีใช้เข็มเบอร์ 4.25 นะคะแต่ว่าไหมพรมขนาดเท่ากันเข็มที่แตกต่างกันนะคะชิ้นงานก็จะต่างกันสำหรับผืนสีฟ้านุดีใช้ 5.0 นะคะก็ถ้าใครที่ไม่อยากใช้เข็มเบอร์ 5.2 เหมือนในวิดีโอที่นุดีสอนสามารถใช้เข็มเบอร์เล็กแบบนี้ได้นะคะวันนี้นะคะนุดีก็ใช้ไหมพรมที่นุดีมีอยู่จากเสื้อที่นุดีทักครั้งก่อนนะเป็นไหมพรม4พลายนะ4พลายของที่อเมริกาเนี่ยเส้นมันก็จะเป็นเทียบเท่ากับที่ไทยก็จะเป็น4พลายเส้นใหญ่นะเพราะฉะนั้นที่ไทยเนี่ยก็ให้ใช้ไหมพรม4พลายเส้นใหญ่เพราะเส้นมันจะใหญ่กว่า4พลายปกติของไทยแต่อันนี้คือเส้นปกติของอเมริกานะแต่ถ้าเป็นของที่ไทยแล้วเนี่ยเส้นปกติมันจะเล็กกว่าเส้นปกติของอเมริกาเพราะฉะนั้นให้ใช้4พลายเส้นใหญ่นะของไทยก็เข็มนุ่นดีใช้ 5.25 เนาะเริ่มต้นให้ถักห่วงโซ่ขึ้นมา10ห่วงโซ่นะสิบห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อให้เป็นวงกลมนี่นะเราก็ได้วงกลมขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เราก็ถัก F ลงไป19หลักถ้ารวม3ห่วงโซ่นี้เราก็จะได้ทั้งหมด20หลักนะ F ก็คล้องไหมสอดเข้าไปในวงกลมของเราดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นหลังลายถัก F อีกชื่อที่เรียกว่าพอ1คอนะทั้งหมด19หลักนี่นะตอนนี้2หลักแล้วตอนนี้นุดีก็ได้ F 19หลัก3ห่วงโซ่ตรงนี้ก็นับเป็น1หลักเป็นทั้งหมด20หลักเมื่อเราได้20หลักแล้วนี่นะกลับด้านงานมาด้านนี้แล้วก็ขึ้นมา3ห่วงโซ่เริ่มในแถวที่2 3ห่วงโซ่เนี่ยเราก็จะถัก F ในหลักที่2นี้นะเพราะว่าหลักแรกนี้ก็คือ3ห่วงโซ่นี้แล้วเราก็จะถัก F ลงไป F 1หลักต่อ1หลักไปเลยเราก็จะยังได้ทั้งหมด19หลัก F กับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวนี่นะทำให้จบรอบมาถึงตรงด้านนี้เลยหลักสุดท้ายที่3ห่วงโซ่บนห่วงโซ่ที่3นะเราก็จะได้ F ทั้งหมด19หลักกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นแถวก็จะได้ทั้งหมด20หลักเหมือนเดิม
นี่นะ3ห่วงโซ่1หลักแล้วก็ F 19หลักทีนี้ก็พลิกกลับด้านมาในแถวที่3ขึ้นมา4ห่วงโซ่นะ4ห่วงโซ่แล้วก็ลง F ลงใน F หลักแรกก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ F ในหลักที่2 1ห่วงโซ่ F ในหลักที่3 1ห่วงโซ่ F ในหลักที่4 1ห่วงโซ่ถักแบบนี้ให้จบรอบนะในแถวที่3ก็มาถึงหลักสุดท้ายของน้องดีนะใน3ห่วงโซ่ก็ลง F หลักสุดท้ายทั้งหมดก็ F 19หลักกับ3ห่วงโซ่ที่เริ่มแถวก็ทั้งหมด20หลัก3แถวแล้วนะพลิกกลับด้าน10ห่วงโซ่นะขึ้นแถวที่4นี่นะคะ10ห่วงโซ่ก็ลง X ใน1ห่วงโซ่ระหว่าง2กับ3 1ห่วงโซ่ตรงนี้เราจะเว้นนะแล้วก็มาลง X ใน1ห่วงโซ่ตรงนี้สอดเข็มเข้าไปแล้วก็คล้องไหมขึ้นมาได้2เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นหลายทาง Xนี่นะคะทีนี้ก็ถักมา4ห่วงโซ่แล้วก็เว้น1ห่วงโซ่ตรงนี้ตรงระหว่าง3กับ4ระหว่างหลักที่3กับหลักที่4นะมันลง x ในหลักที่4กับหลักที่5เลยตรง1ห่วงโซ่ตรงนี้ก็ลง x ถักมา4ห่วงโซ่ก็เว้น1ห่วงโซ่ตรงนี้ก็มาลง x ตรงนี้ถักมาอีก4ห่วงโซ่ก็เว้น1ห่วงโซ่ตรงนี้มาลง x ตรง1ห่วงโซ่ตรงนี้ก็จะได้4ห่วงโซ่ทั้งหมด 3.1 2ทีนี้เราก็จะถักมา7ห่วงโซ่นะเจ็ดห่วงโซ่แล้วก็เว้น1ห่วงโซ่ตรงนี้แล้วก็มาลง x ตรง1ห่วงโซ่นี้ก็ถักไปอีก7ห่วงโซ่เว้นตรง1ห่วงโซ่นี้มาลง x ตรงนี้ถักมา4ห่วงโซ่ลง x ข้างนี้เว้นตรงกลางก็ถักอีก4ห่วงโซ่เว้นตรงกลางนี้ก็ลง x ทีนี้ก็ถักมาอีก4ห่วงโซ่เว้นตรง1ห่วงโซ่นี้แล้วก็ลง x ตรง1ห่วงโซ่ตรงนี้ทีนี้ก็จะเหลือแค่1หลัก f ตรงนี้กับ3ห่วงโซ่ที่เราขึ้นกับอีก1ห่วงโซ่ตรงระหว่างกลางนี้เราถักขึ้นมา7ห่วงโซ่แล้วก็ลง F บน3ห่วงโซ่1 2 3
นี่นะคะแถวที่4ของเราเราเริ่มด้วย10ห่วงโซ่ x แล้วก็4 x แล้วก็4 x แล้วก็4เราได้4ห่วงโซ่ทั้งหมด3จุดแล้วก็7ห่วงโซ่2จุดแล้วมาด้านนี้ก็4ห่วงโซ่3จุดแล้วก็จบด้วย7ห่วงโซ่กับ1หลัก f ก็จะเท่าข้างนี้จะเท่ากันนี่นะในแถวที่4ทีนี้เนี่ยมาในแถวที่5เนี่ยเราก็จะกลับด้านงานเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เมื่อเราถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วเราก็จะถัก F ลงมาใน7ห่วงโซ่นี้9หลักนี่นะคะเมื่อเราได้ F ทั้งหมด9หลักกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวก็รวมเป็นทั้งหมดในนี้เราจะได้ทั้งหมด10หลักจากนั้นเราก็จะลง X นะใน4ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ถ่าย X ลงไปเราก็ถักมา4ห่วงโซ่แล้วก็ลง x ใน4ห่วงโซ่แล้วก็ถักมา4ห่วงโซ่แล้วก็ลง x ใน4ห่วงโซ่แล้วก็อันนี้เป็น7ห่วงโซ่นะเราก็จะลง f ลงไป10หลักใน7ห่วงโซ่ทั้งหมด10หลักนะคะนี่นะคะแถวที่5ตอนนี้เนี่ยเรามาถึง F 10หลักใน7ห่วงโซ่แล้วตรงนี้ก็เป็น7ห่วงโซ่นะเราก็จะกระโดดมาถัก F ลงไปอีก10หลักเลยนี่นะโดดมาทำเลย F หลักที่1หลักที่2 3ถักไปทั้งหมด10หลักเลยนะตอนนี้ก็ได้ F ทั้งหมด10หลักใน7ห่วงโซ่ตรงกลางนี้แล้วเราก็จะทัก X ลงใน4ห่วงโซ่ตรงนี้ให้เหมือนกับอีกข้างหนึ่ง X แล้วก็4ห่วงโซ่แล้วก็ X ใน4ห่วงโซ่ถัดมาแล้วก็ถัก4ห่วงโซ่แล้วก็ X ใน4ห่วงโซ่ตรงนี้ทีนี้เราก็จะถัก F ลงไป10หลักใน7ห่วงโซ่ตรงนี้7ห่วงโซ่10ห่วงโซ่อันนี้คือ10ห่วงโซ่ก็ถัก F ลงไป10หลักนี่นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จบแถวที่5แล้วนะจบที่10ห่วงโซ่ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะแถวที่5นี่เป็น4ห่วงโซ่2จุด4ห่วงโซ่2จุดทีนี้ก็ F 10หลัก10หลักเราก็จะพลิกกลับด้านนะพลิกกลับด้านมาด้านนี้แล้วก็เริ่มในแถวที่6ด้วย3ห่วงโซ่ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงในหลักแรกตรงนี้ถ
ัก F 1หลักต่อ1หลักไปเลยเหมือนแถวที่3ที่เหมือนแถวที่2ที่เราถักนะก็จะเริ่มต้นแพทเทิร์นกลับมาเหมือนเดิมนี่นะเราก็จะได้ F ทั้งหมด9หลักกับ3ห่วงโซ่ที่เริ่มก็เป็น10หลักเราก็โดดมาที่4ห่วงโซ่แล้วก็ทัก X ลงไปเลยแล้วก็ทัก4ห่วงโซ่แล้วก็โดดมาที่4ห่วงโซ่แล้วก็ทัก X แล้วก็ทัก F 1หลักต่อ F 1หลักเริ่มต้นที่หลักที่1นี่นะตอนนี้เราได้ F ทั้งหมด20หลักจากที่เมื่อกี้เราเริ่มตรงนี้มาทั้งหมด20หลักแล้วเราก็จะมาถัก X ลงใน4ห่วงโซ่ตรงนี้ถัก X เลยแล้วก็ถัก4ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ตรง4ห่วงโซ่นี้แล้วก็ F 1หลักต่อ1หลักเริ่มในหลักแรกตรงนี้เลยก็ลง F หลักสุดท้ายใน3ห่วงโซ่บนห่วงโซ่ที่3นี่นะ F ทั้งหมด10หลักสำหรับด้านนี้ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ในแถวที่6นะแถวที่6ทีนี้เราก็จะกลับด้านขึ้นมา4ห่วงโซ่แล้วก็ลง F ในหลักแรกถัก1ห่วงโซ่ลง F ในหลักที่2ถัก1ห่วงโซ่ F ในหลักที่3ถัก1ห่วงโซ่ F ในหลักที่4หนึ่งห่วงโซ่ F ในหลักที่5ตอนนี้เราได้ F ทั้งหมด9หลักกับ4ห่วงโซ่ที่เริ่มแถวก็ทั้งหมด10หลักอันนี้เป็น4ห่วงโซ่แล้วก็กระโดดข้ามไปเลยเราก็มาลง F ในหลักแรกตรงนี้เลยเอาให้ชิดๆกันแบบนี้ถัก1ห่วงโซ่ F ในหลักที่2ถัก1ห่วงโซ่ F ในหลักที่3 1ห่วงโซ่ F ในหลักที่4 นี่นะคะ F ทั้งหมด20หลักระหว่างหลักก็มี1ห่วงโซ่1ห่วงโซ่นะแล้วก็4ห่วงโซ่เนี้ยเราจะข้ามเลยเหมือนตรงจุดนี้ตอนนี้อยู่ที่ F แล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็กระโดดข้ามมาทัก X ในหลักที่1นี้เลยขออภัยนะคะไม่ทัก1ห่วงโซ่นะก็คือจบแค่ที่ F
แล้วก็กระโดดมาที่ F ข้างนี้เลยเราค่อยมาถัก1หุ้มโซ่ระหว่างหลักตรงนี้ก็ลงหลักที่2 1หุ้มโซ่หลักที่3 1หุ้มโซ่หลักที่4 1หุ้มโซ่หลักที่5แล้วก็หลักสุดท้ายใน3หุ้มโซ่บนหุ้มโซ่ที่3นะนี่นะคะแถวที่7แถวที่7ทีนี้เนี่ยเราก็จะกลับด้านขึ้นในแถวที่8ถัดขึ้นมา10หุ้มโซ่นี่นะคะ10หุ้มโซ่ก็จะถัก x ใน1หุ้มโซ่ระหว่างหลักที่2กับหลักที่3ตรง1หุ้มโซ่นี้เราจะเว้นไว้ก็ถัก x ตรงนี้เลยถัก x แล้วก็4หุ้มโซ่แล้วก็เว้น1หุ้มโซ่ตรงนี้มาถักตรง1หุ้มโซ่นี้ถัก xก็ถักมาอีก4หุ้มโซ่ก็เว้น1หุ้มโซ่ตรงนี้แล้วก็มาลงตรงนี้แล้วก็ถัก4หุ้มโซ่ก็เว้น1หุ้มโซ่ตรงนี้มาลงตรงนี้ได้4หุ้มโซ่3จุดแล้วนะทีนี้ก็ถัก7หุ้มโซ่7หุ้มโซ่แล้วก็ลง x ใน f หลักที่2กับหลักที่3ของกลุ่มที่2ก็คือตอนนี้7หุ้มโซ่แล้วก็นี่คือหลักที่1ใช่ไหมของกลุ่มถัดมาข้างนี้นะหลักที่1อันนี้คือหลักที่2หลักที่3พูดถึง F นะแล้วก็ตรงกลางนี้มี1หุ้มโซ่ใช่มั้ยเราก็จะลง X ตรงเนี้ย1หุ้มโซ่ระหว่างหลักที่2กับหลักที่3เนี่ยหลักที่1นี้เราเว้นไปก็มาลงตรงนี้นะก็ลง X ระหว่างหลักที่2กับหลักที่3ทีนี้ก็ทำมา4หุ้มโซ่ก็เว้น1หุ้มโซ่ตรงนี้มันลง1หุ้มโซ่ตรงนี้ลง x ลงไปถัดไปอีก4หุ้มโซ่ก็เว้น1หุ้มโซ่ตรงนี้ลงตรง1หุ้มโซ่นี้เมื่อถัก x แล้วก็ถัก x 4หุ้มโซ่นะ4หุ้มโซ่แล้วก็เว้น1หุ้มโซ่ตรงนี้ก็ลง x ใน4หุ้มโซ่ถัดมาก็จะได้4หุ้มโซ่ทั้งหมด3จุดต่อมาก็ถัก7หุ้มโซ่นะก็เว้น1หุ้มโซ่ตรงนี้ก็มาลง x ใน1หุ้มโซ่ถัดมาก็ถักมาอีก7หุ้มโซ่ก็เว้น1หุ้มโซ่ตรงนี้ก็มาลง x ตรงนี้นี่นะในแถวที่87หุ้มโซ่4หุ้มโซ่3จุด7หุ้มโซ่4หุ้มโซ่3จุดก็7หุ้มโซ่แล้วก็มาด้านนี้ก็เริ่มที่7หุ้มโซ่เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนี้ก็จะทำเหมือนกันคือ7หุ้มโซ่แล้วแล้วก็ x แล้วก็4หุ้มโซ่อีก3จุดแล้วก็มาตรงเนี้ยก็เป็น7หุ้มโซ่แล้วก็4หุ้มโซ่อีก3จุด
แล้วก็ตรงเนี้ย7ห่วงโซ่แล้วก็มาลงที่ห่วงโซ่ที่3ห่วงโซ่ที่3ของ3ห่วงโซ่ที่เราขึ้นหลักตรงนี้นะเมื่อกี้เราขึ้นเป็น4ใช่ไหมตรงนี้เราจะลงในห่วงที่3เพราะว่า1ห่วงโซ่ตรงนี้จะเว้นไว้วันนี้จะกลับมาอีกทีตอนที่เรามาถึงตรงนี้แล้วกันนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็มาถึงที่7ห่วงโซ่แล้วนี่คือ4ห่วงโซ่4ห่วงโซ่4ห่วงโซ่ทั้งหมด3จุดแล้วนี่คือ7ห่วงโซ่นะแล้วก็3จุดเป็น4ห่วงโซ่พอมาถึงตรงนี้7ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็จะถักทาง F นะในห่วงโซ่ที่3 1 2 3ทาง F ลงไปในห่วงโซ่ที่3จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้ข้างนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วย10ห่วงโซ่ใช่ไหมตรงนี้ก็7ห่วงโซ่กับอีก1หลัก F ก็เป็น10ห่วงก็ความยาวเท่ากับ10ห่วงโซ่ของเราทีนี้พอเราจบแถวที่8แล้วอ่ะพลิกกลับด้านเริ่มในแถวที่9ขึ้นมา3ห่วงโซ่ทาง F ลงไป9หลักใน7ห่วงโซ่นี้ทาง F ลงไป9หลักนะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่9แล้วเมื่อเราได้ F ทั้งหมด9หลักกับ3ห่วงโซ่ที่เริ่มต้นเป็นทั้งหมด10หลักเราก็จะถัก X ลงใน4ห่วงโซ่แรกถัก X ลงไปแล้วก็ถัก4ห่วงโซ่ถัก X ใน4ห่วงโซ่เราก็ทัก4ห่วงโซ่มาถึงตรงนี้ก็ทัก x ใน4ห่วงโซ่ตรงนี้จากนั้นให้ทัก f 10หลักใน7ห่วงโซ่นี้นะก็ทัก f ลงไปเลยหลักที่1ทั้งหมด10หลักใน7ห่วงโซ่ตอนนี้เราก็ได้ F ทั้งหมด10หลักแล้วนะจบที่ F หลักที่10เราก็จะโดดมาลง X ใน4ห่วงโซ่แรกเราก็จะถัก4ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ใน4ห่วงโซ่ที่2แล้วเราก็จะถัก4ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ใน4ห่วงโซ่ที่3เรา7ห่วงโซ่ตรงนี้กับ7ห่วงโซ่ตรงนี้เราจะลง F ลงไป10หลัก10หลักเริ่มต้นกันเลยนะก็ลง x ใน4ห่วงโซ่แรกถักมา4ห่วงโซ่ลง x ใน4ห่วงโซ่ที่2ถักมา4ห่วงโซ่ลง x ใน4ห่วงโซ่ที่3แล้วก็ลง f 10หลักใน7ห่วงโซ่10หลัก F แล้วก็โดดมาที่7ห่วงโซ่นี้แล้วก็ลง F ลงไปอีก10หลักเลยนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะตอนนี้เราจบ F 10หลักใน7ห่วงโซ่ที่2ตรงนี้หลักการก็จะง่ายๆเหมือนกันนะเราก็จะลง x ใน4ห่วงโซ่นี้ถักมาอีก4ห่วงโซ่แล้วก็ลง x ใน4ห่วงโซ่ที่2ตรงนี้แล้วก็ถักมาอีก4ห่วงโซ่ลง x ใน4ห่วงโซ่ที่3ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะลง10หลัก f เหมือนข้างนี้
ก็จะลง x ตรงนี้ก็4ห่วงโซ่ x 4ห่วงโซ่แล้วก็ x แล้วก็จะลง10หลัก f ที่นี่ก็จะเหมือนข้างนี้เพราะฉะนั้นหนูดีจะจบตอนที่เราถึงหลักที่10ของด้านนี้นะหลักการเหมือนกันนะคะง่ายๆแบบนี้ตอนนี้นะคะหนูดีก็จบ f 10หลักที่นี่แล้วนะนี่นะให้ดูอันนี้4ห่วงโซ่2จุดมี f 10หลัก4ห่วงโซ่2จุด2จุดเหมือนกันแถวที่9นะทีนี้เราก็จะพลิกกลับด้านเริ่มในแถวที่10ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็ลง F 1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด9หลักนี่นะหลักที่9แล้วก็ลง X ใน4ห่วงโซ่แรกทักมา4ห่วงโซ่ลง X ใน4ห่วงโซ่ที่2เราก็ทาง F ลงในหลักที่1ของ10หลักตรงจุดตรงกลางนี้ F 1หลักต่อ1หลักไปเลยแถวที่10หลักสุดท้ายแล้วนี่นะแถวที่10ก็มาถึง4ห่วงโซ่2จุดอีกครั้งก็ลง x ลงไปเลยใน4ห่วงโซ่แรกแล้วก็ทักมา4ห่วงโซ่ก็ลง x ใน4ห่วงโซ่ที่2แล้วก็ลง f ในหลักที่1 f ในหลักที่2ตรงกลางนี้จะลง x f ยาวไปเลย20หลักนะมาถึงตรงนี้เลยนี่นะก็ F หลักที่20แล้วก็มาลง X ใน4ห่วงโซ่แรกทักมา4ห่วงโซ่ X ใน4ห่วงโซ่ที่2ก็ลง F ในหลักแรกจบ f ที่10หลักตรงกลุ่มนี้แล้วนะก็จะลง x 4ห่วงโซ่แล้วก็ x แล้วก็โดดมา f 1หลักต่อ1หลักที่หลักแรกเลยทีนี้ก็จะได้ทั้งหมด10หลักหลักที่10จะลงบน3ห่วงโซ่เราจะกลับมาอีกทีตอนที่เรามาถึงตรง3ห่วงโซ่ตรงนี้เลยนะนี่นะคะก็ f หลักสุดท้ายใน3ห่วงโซ่เราเริ่มแถวก็จะได้ทั้งหมด10หลักจบแถวที่10นะทีนี้ก็กลับด้านถักขึ้นมา4ห่วงโซ่เริ่ม F หลักที่1ในหลักที่2ตรงนี้ทักมา1ห่วงโซ่ F ลงในหลักที่3ทักมา1ห่วงโซ่ F ลงในหลักที่4ทักมา1ห่วงโซ่หลักที่5
1วงโซ่หลักที่6 1วงโซ่หลักที่7 1วงโซ่หลักที่8 1วงโซ่หลักที่9 1วงโซ่หลักที่10 1วงโซ่หลักที่10หลักที่10จะไม่1วงโซ่นะก็จะข้าม4วงโซ่ตรงนี้นะจะไม่ลง x ข้ามมาที่หลักที่1ของกลุ่มนี้เลยก็ลง f ลงไปในหลักที่1ก็1วงโซ่ f ในหลักที่2 1วงโซ่ f ในหลักที่3หนึ่งวงโซ่นะสี่วงโซ่ที่เราข้ามเฉยๆก็ถางมาถึงที่นี่นะหลักที่สิบแล้วก็ข้ามสี่วงโซ่ตรงนี้ก็มาถักที่หลักที่หนึ่งของ20หลักด้านนี้20หลักสี่วงโซ่หนึ่งจุดตรงนี้ก็ข้ามสี่วงโซ่ตรงนี้ก็ข้ามสี่วงโซ่ตรงนี้ก็ข้ามนะรูปแบบก็จะเหมือนเดิมที่เราเคยถักแล้วในแถวนี้แถวที่8เพราะฉะนั้นเนี่ยดีจะจบตอนที่เราจบแถวเลยง่ายๆนะคะ4หงโซ่ก็กระโดดข้ามไปเลยแล้วก็ระวังหลักไม่ต้องมี1หงโซ่แค่นั้นนี่นะคะดีก็มาจบในหลักที่10บนหงโซ่ที่3ของ3หงโซ่ที่เราเริ่มแถวเมื่อกี้พูดผิดนะที่บอกว่าระวังหลักไม่มี1หงโซ่เนี่ยมันไม่ใช่ระวังหลักมันคือระวังกลุ่มพอจะจำได้นะเมื่อกี้ที่เราทำตรงระวังกลุ่มตรงนี้กับระวังกลุ่มตรงนี้เราไม่มี1ห่วงโซ่แต่ว่าระวังหลักเนี่ยเรามี1ห่วงโซ่ทุกที่นะก็ดีจบในแถวที่11แล้วเราก็จะพลิกกลับด้านนี่นะคะนุดีก็จบแถวที่11นุดีก็เอาเข็มกลัดมาหมายไว้ที่ระหว่าง F หลักที่4กับหลักที่5ตรงนี้นะเพื่อที่นุดีจะเริ่มในแถวที่12ส่วนปลายไหมตรงแถวที่11เนี่ยเราจะทำสายรัดนะแล้วก็พลิกกลับด้านถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็อันนี้คือ1ห่วงโซ่ระหว่าง F ใช่ไหมเราก็สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาแล้วก็นี่เป็นหลัก F เราก็สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาเพื่อที่จะรวบทั้ง2ห่วงโซ่นี้เป็นหลักเดียวกันแล้วก็มาที่1ห่วงโซ่ระหว่าง F ตรงนี้เราก็สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาแล้วก็มาที่หลัก F สอดเข้าไปเกี่ยวไหมขึ้นมาก็จะได้3เส้นบนเข็มแล้วก็รวบตอนนี้เราก็จะเหลือ2หลักคือตรงจุดนี้กับจุดนี้ก็กลับด้านถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็สอดเข้าไปในห่วงแรกที่เราทำไว้ดึงไหมขึ้นมาในห่วงที่สองที่เราทำไว้ดึงไหมขึ้นมาก็รวบทั้ง3เส้นนี่นะแล้วก็เริ่มได้ตรงเริ่มต้นที่คาดก็ถักขึ้นมาอีกความยาวตามต้องการของหนูดีจะ25ห่วงโซ่นะ
เท่าไหร่เราดึงนับ2 4 6 8 9 1025แล้วก็ดึงให้ตึงนิดนึงทีนี้ก็ตัดใหม่นะหรือความยาวประมาณที่เราต้องการนี่นะคะเราก็จะได้ที่คาดทำทั้งสองข้างเลยนะผมดีก็ทำออกมาแล้วสองข้างใครที่ถักตามหนูดีก็อย่าลืมมาอวดผลงานในเพจของหนูดีนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะคะ